หนุ่มกรรชัยช็อกไมเคิลเสียชีวิตย้อนความทรงจำที่เคยร่วมงานกันครอบครัวและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเสียใจเป็นอย่างมากกับการจากไปของโอไมเคิลภูพาร์คอดีตพระเอกดังยุค90วัย50ปีที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในห้องนอนญาติเผยว่าไมเคิลมีอาการไม่สบายอย่างเดียวและก็เป็นโรคซึมเศร้ามารักษาที่กทม.ได้ประมาณ 4-5 เดือนแล้วน้องชายคิดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องแฟนที่อยู่ต่างจังหวัดว่าแฟนตีตัวออกห่างและแฟนบอกให้มารักษาตัวที่กทม.ทางครอบครัวไม่ติดใจการเสียชีวิตล่าสุดเรื่องนี้ทางด้านหนุ่มกรรชัยก็ได้ออกมาแสดงความอาลัยและพูดผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าโอไมเคิลภูพาร์คเป็นลูกครึ่งไทยเบลเยียมมีผลงานสร้างชื่อโฆษณาโด่งดังถ่ายกับนุ่นศรินิธาโดยหนุ่มเผยต่อว่ามีโอกาสร่วมงานกับโอไมเคิลสมัยนั้นคุณโอไมเคิลเป็นพระเอกของช่อง3เรื่อง3ใบไม่เทาได้เป็นการเล่นละครเรื่องแรกของคุณอุ้มศิริยากรละครของคุณจิมายุรชัดโดยคุณโอเล่นคู่กับคุณอุ้มตอนนั้นมี3คู่คุณต้นจักรกิจคู่กับแอนทองประสงค์คุณโอคู่กับอุ้มส่วนผมเป็นอีกหนึ่งเคยคู่กับคุณอุ๋ยสุธิตาตอนอยู่กองถ่ายเป็นคนน่ารักนะครับนิสัยดีเลยแหละเมื่อวันผมตกใจเลยบ้านของคุณจิ๋มผมส่งเข้าไปในกรุ๊ปมีคุณนกจริยาคุณอุ้มศิริยากรคุณอุ้มตกใจมากถ้าจำไม่ผิดเป็นพระเอกคนแรกของเธอเต้น3ใบไม่เถาเรื่องแรกคุณโอสมัยนั้นเขาดังมาก